สวัสดีครับคลิปนี้แนะนำหลายตัวนะในคลิปเดียวเลยนะครับก็คือลูกค้า2เจ้าสั่งมานะครับผมก็จะเทสทดลองทั้ง2เจ้าในคลิปนี้คลิปเดียวนะแนะนำคือเมนบอร์ดนะครับเป็นตัว X99ZX99EV3 นะครับเป็นตัว DDR4 นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นแรมนะครับอันนี้เมนบอร์ดนะนี่แรมนะฮะแรมลูกค้าสั่งมาเป็นตัว32จิกนะฮะ DDR4 bus 2666นะครับคือลูกค้าเจ้าเดียวกันนะครับลูกค้าเจ้าเดียวกันก็สั่งอีกนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเป็น CPU นะฮะอยู่ด้านในแล้วนะครับ 2680V4 นะฮะเป็น3รายการ4รายการนะไม่ใช่3รายการ4รายการก็คือพัดลม CPU นะครับเป็นตัว120มิลลิเมตรนะฮะ6ท่อนะครับตัวนี้เป็นตัว RGB นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะสีสวยสดงดงามแค่ไหนนะทั้งหมดเป็นลูกค้าเจ้าเดียวสั่งนะครับลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งสั่งมาคือการ์ดจอนะครับเป็น NVIDIA Clado K 2002นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาทดลองกันนะครับผมจะทดลองเทสเพื่อที่จะได้ไม่ส่งสินค้ามีตำหนิหรือสินค้าใช้งานไม่ได้ให้ลูกค้าไปนะจะเทสทดลองก่อนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย RGB นะเป็นสีที่ค่อนข้างสวยงามนะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะฮะจะไม่ใช่ RGB ที่สามารถจังหวะได้นะเป็น RGB ธรรมดานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในหน้าบูสนะฮะนี่นะครับเมมโมรี่หรือแรมนะ32จิกนะฮะCPU นะ Intel Xeon E5 2680V4 อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นี้นะครับทั้งหมดทำงานได้ปกตินะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งลิงก์เมนบอร์ดลิงก์แรมลิงก์CPU ลิงก์การ์ดจอและก็ลิงก์พัดลม CPU คือแปะแบบจุกๆเลยนะในคลิปนี้นะแปะลิงก์จุกๆเลยนะฮะก็คือสามารถเลือกจับจ่ายใช้สอยกันได้สะดวกสบายเลยนะทั้งหมดของลิงก์ก็คือสามารถกดปุ๊บสั่งซื้อได้ปั๊บเลยนะครับผมกดปุ๊บสั่งซื้อได้ปั๊บเลยนะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไหนนะครับผมก็แนะนำแบบจุกๆไปเลยนะครับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์แชร์ฝากกด Subscribe ช่องวลาชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามร้านค้าคอมเวิร์กช็อปกันด้วยนะครับลาไปเลยดีกว่านะฮะขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กลับลาไปแล้วนะสวัสดีครับ